สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งกับ MT มิวไมค์คราฟค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft เอาชีวิตรอด 1.14.4 ค่ะวันนี้เราจะมาทำฟาร์มขยายพันธุ์วิลเลเจอร์กันถามว่ามีอะไรต้องรู้บ้างเกี่ยวกับการขยายพันธุ์วิลเลเจอร์ค่ะจากข้อมูลใน Minecraft Wiki ค่ะบอกว่าชาวบ้านที่มีอาชีพเท่านั้นจึงจะฟีเจอริ่งได้จึงจะขยายพันธุ์ได้ตามตารางงานค่ะชาวบ้านจะผสมพันธุ์ช่วงเช้ากับช่วงเย็นเท่านั้นซึ่งแต่เดิมก็คือผสมพันธุ์กันแบบตลอดเวลาเนาะแต่ตอนนี้ค่ะมันมีแบบตารางงานที่แน่นอนและดังนั้นเฉพาะช่วงเช้ากับช่วงเย็นเท่านั้นค่ะที่ชาวบ้านจะฟิชเชอริงได้การขยายพันธุ์ของชาวบ้านค่ะขึ้นอยู่กับจำนวนเตียงแต่ก่อนขึ้นอยู่กับจำนวนประตูเนาะก่อน 1.4 นี้ค่ะตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นขึ้นอยู่กับจำนวนเตียงและชาวบ้านค่ะจะรักษาจำนวนประชากรให้เท่ากับ 100% ของจำนวนเตียงซึ่งในการจะขยายพันธุ์นี่ค่ะหรือว่าจะฟีเจอริ่งกันจะต้องมีอาหารที่เพียงพอแล้วก็จะต้องเกิดการสมยอมด้วยนั่นเองถ้าเป็นชาวบ้านผู้ใหญ่ค่ะหรือว่าตัวพ่อตัวแม่เนี่ยจะสูง 1.95 บล็อกแล้วก็กว้าง 0.6 บล็อกนั่นหมายความว่ากว้างเกินกว่าครึ่งแสลบส่วนตัวลูกค่ะจะสูงเพียงแค่ 0.975 บล็อกแล้วกว้างเพียงแค่ 0.3 บล็อกนั่นคือตัวลูกนี้มีขนาดตัวที่เล็กมากเข้ามาสู่ในโหมดสร้างสรรค์ค่ะในพื้นที่ตรงนี้เราได้มาทดลองดูเนาะปรากฏว่าก็ใช้ได้ค่ะชาวบ้านจะรักษาจำนวนประชากรค่ะให้เท่ากับจำนวนเตียงที่อยู่ในหมู่บ้านสิ่งที่เราทดลองคืออะไรก็คือมีแปลงผัก1แปลงค่ะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเราวางเป็นเฟรนเกตนั่นเองทีนี้เราก็สังเกตค่ะว่าเจ้าวิลเลเจอร์ตัวน้อยเนี่ยเขาสามารถเดินแล้วก็ตกลงไปในนี้ได้ซึ่งคือถามว่าทำไมเราใช้วิธีแบบนี้เพราะว่ามันเป็นกฎแบบพื้นฐานค่ะว่าตอนเย็นเนี่ยยังไงวิลเลเจอร์ทุกตัวใช่ไหมก็จะกลับบ้านไปนอนนั่นเองดังนั้นค่ะหมายความว่าตอนเย็นทุกตัวค่ะเขาก็จะแบบนี่ไงคือแบบเดินผ่านตรงนี้ค่ะปุ๊บแล้วลูกตัวน้อยค่ะก็สามารถที่จะตกลงไปในนี้ได้ซึ่งนี่ค่ะเราได้ลองหลายอย่างคือลองทั้งที่เป็นเฟนเกตแล้วก็ไอรอนบาร์เนาะซึ่งเราก็คิดว่าไอรอนบาร์ค่ะก็เป็นอะไรที่น่าใช้เหมือนกันแต่เฟนเกตก็น่าจะเป็นอะไรที่ก็น่าใช้เช่นเดียวกันก็คือขึ้นอยู่กับเราเลือกค่ะว่าจะใช้เป็นไอรอนบาร์หรือเฟนเกตที่ลองชัวร์เลยค่ะก็คือเป็นเฟนเกตนั่นเองส่วนไอรอนบาร์ก็คิดว่าน่าจะใช้ได้เราลองมาแล้วค่ะก็เป็นฟาร์มในรูปแบบนี้เนาะก็ใช้ได้เลยค่ะหมู่บ้านวิลเลเจอร์ค่ะแห่งที่ใกล้ที่สุดของเราก็น่าจะเป็นหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านในทะเลทรายนั่นเองโอเคบินดูรอบๆนี้ก่อนรอบๆนี้เท่าที่จำได้ค่ะทะลุผ่านตรงนี้ไปก็จะเป็นทะเลเนาะตรงนั้นก็มีวิหารทะเลทรายอีกแล้วส่วนชาวบ้านในหมู่บ้านนี้ค่ะเราได้จับไว้แล้วคือเขาจะอยู่ในนี้นั่นเองก็เพื่อความปลอดภัยของเขาเนาะอันนี้มีตัวหนึ่งค่ะแต่จะมีอีกตัวหนึ่งที่จะมีหลายตัวนี่ไงเห็นว่าเราได้จับไว้แล้วค่ะนี่มีหลายตัวเลยวันดีตาหนูน้อยมาทำอะไรแถวนี้แอบนอนกลางวันค่ะอู้งานอู้งานมาที่ฟาร์มปั๊มรางรถไฟค่ะอยากได้รางรถไฟสีทองแต่ไม่อยากจะหาทองก็ปั๊มเลยค่ะก็ปั๊มสีรออะไรจริงมานี่ค่ะแบบนี้หมายความว่าเราก็จะมี power rail ใช้ได้แบบไม่ขาดสายนั่นเองปั๊มเลยค่ะแน่นอนปั๊มได้ในทุกชนิดค่ะ power rail เร็วธรรมดา detector rail activator rail ค่ะปั๊มได้หมดสบายมากเริ่มต้นแค่2ค่ะปั๊มได้เป็นหมื่นเป็นแสนทำรางด้วยแซนด์สโตนดีกว่าเพราะว่าเวลาถ่ายออกก็จะได้ถ่ายง่ายเนาะเอาแซนด์สโตนค่ะมาใช้ในการทำรางเลยโอ้นี่มันแซนธรรมดาไม่ได้อยากจะใช้แต่แซนธรรมดาเอาเป็นแซนด์สโตนค่ะกล่องหนึ่งกล่องสองกล่องสามกล่องสี่กล่องห้าห้ากล่องสิ่งที่เราต้องใช้ในการก่อสร้างคราวนี้ค่ะมีอยู่ห้ากล่องที่สำคัญก็มีขนแกะค่ะมีบล็อกเทราคอตต้าเพื่อความสวยงามแล้วก็มีเรลกับ power rail เนาะแล้วก็มีดินค่ะแน่นอนที่ต้องใช้แล้วก็มีน้ำแล้วแน่นอนค่ะเพื่อที่จะขยายพันธุ์ดีๆเราก็จะใช้เป็นคอมโพสเตอร์เพื่อระบุว่าวิชาวบ้านค่ะที่จะมาในพื้นที่แห่งนี้จะต้องเป็นฟาร์มเมอร์เท่านั้นแล้วก็กระจกเพื่อความสวยงามค่ะเราไม่ได้มาขโมยของไม่ต้องมาจ้องเรามาต่อทางค่ะก็ยกให้สูงนิดนึงค่ะมันจะได้ผ่านพวกเนินทรายได้ผ่านพวกภูเขาทรายอะไรอย่างนี้เอาให้สูงเลยก็ต่อบล็อกค่ะจากหมู่บ้านวิลเลจเจอร์ไปยังตำแหน่งที่เราจะสร้างเป็นฟาร์มขยายพันธุ์วิลเลจเจอร์เลยค่ะเพื่อให้ออกจากระยะหมู่บ้านเดิมค่ะควรออกไปอย่างน้อย64บล็อกแต่แน่นอนว่าจากระยะความไกลขนาดนี้ยังไงก็เกินอยู่แล้วแหละค่ะ
จากจุดศูนย์กลางค่ะนับไปฝั่งละ4เพราะนี่คือขนาดแปลงที่น้ำจากตรงกลางนี้สามารถที่จะซึมได้ใช่ไหม2 3 4โอเค4เรียบร้อยค่ะทีนี้นับต่อมาอีก4 1 2 3 4และตอนนี้ก็เป็นนี่ค่ะอีกบ่อ1คือในแบบจำลองเราจะมีแค่บ่อเดียวใช่ไหมคะแต่ในแบบนี้เพื่อที่จะได้มีอาหารที่เพียงพอเราจะให้มีประมาณ4บ่อหรืออาจจะเป็น6บ่อก็เป็นไปได้2 3 4 1 2 3 4แล้วก็แบบนี้เลยค่ะนี่อาจจะเป็น6บ่อก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันก็คือให้กว้างยิ่งดีค่ะเพราะว่าอาหารจะได้เพียงพอต่อวิลเลจเจอร์นั่นเองแต่ถ้ากว้างเกินไปเกินรัศมีหมู่บ้านก็ไม่ดีนะเขาก็จะทำฟาร์มไม่ทั่วถึงค่ะ2 3 4 1 2 3 4แล้วก็อีกบ่อหนึ่งค่ะตรงนี้แล้วก็บ่อสุดท้ายตรงนี้เนาะจึ๊บขนาดนี้เราจะได้6บ่อเราจะทำเป็น9บ่อไหม9บ่อก็ได้นะ9บ่อก็ไม่กว้างเกินไปค่ะถ้าฉะนั้นก็อีกครั้งหนึ่งค่ะ2 3 4แล้วก็ไม่ใช่สิต้องนับอีก4ค่ะก็คือถ้ามีบ่อเชื่อมกันใช่ไหมจากบ่อนี้ค่ะซึมได้ไป4ช่องจากบ่อนู้นค่ะก็ซึมมาได้4ช่องนั่นเองดังนั้นถ้าตรงนี้ค่ะเป็น1 2 3 4เราก็ต้องนับ1 2 3 4แล้วก็วางอีกบ่อหนึ่ง2 3 4ค่ะแบบนี้เช่นเดียวกันฟอนทานี้ก็วางมายาวเลยค่ะเพราะว่ามีบ่อนี้คอยกำหนดขอบให้แล้ววางโคมไฟฟักทองลงไปเลยค่ะปิดตรงบ่อน้ำให้มีความสูง2บล็อกเพราะไม่อย่างนั้นค่ะวันที่วิลเลจเจอร์ใช่ไหมขึ้นมาบนโคมไฟฟักทองปุ๊บเดินลงไปข้างล่างอะไรอย่างนี้ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือแปลงผักพังแน่นอนเช่นนั้นก็วางให้สูงสูงบล็อกเลยส่วนตรงกลางนี้ถ้าวางเป็นระฆังชาวบ้านขึ้นมาได้ถ้าฉะนั้นค่ะก็วางสูงอีก1บล็อกแล้วก็วางระฆังตรงกลางกำหนดเลยนะว่าตรงนี้เป็นมีตติ้งพอยต์ค่ะศูนย์กลางของหมู่บ้านนั่นหมายความว่าระยะของหมู่บ้านถ้าโดยปกติก็คือ64บล็อกจากศูนย์กลางก็นี่ค่ะนับจากระฆังไปเลยนี่เอาให้กว้างเอาให้ใหญ่ค่ะเรียบร้อยได้มาแล้วแปลงปลูกพืชของเราค่ะไม่อยากท้าทายอำนาจของแฟนทอมแล้วก็ของมอนเตอร์ที่เกิดตอนกลางคืนก็นอนค่ะ จะได้ไม่ต้องลำบากโอ้โหคือแบบถ้านอนตรงนี้ค่ะปุ๊บใช่ไหมตอนเช้ามานี้เราจะตื่นออกตรงซอกนี้ทันทีค่ะเป็นการนอนที่แบบเข้าประตูนอนแต่ไม่ต้องเข้าประตูเพื่อออกมาต้องมาพรวนดินค่ะแน่นอนเนาะถ้ามันเป็นดินสกปรกแบบเนี้ยที่มีทั้งหินกรวดดินทรายแล้วก็อะไรไม่รู้ค่ะดำๆเนี้ยเราคลิกขวาทันทีค่ะก็จะกลายเป็นดินธรรมดาจากดินสกปรกกลายเป็นดินธรรมดาจากนั้นคลิกขวาอีกหนึ่งทีค่ะนี่ก็จะกลายเป็นฟาร์มแลนด์ที่สามารถทำการเพาะปลูกได้นั่นเองโอเคถ้าเช่นนั้นค่ะก็ค่อยๆถ่ายไปเรื่อยๆทีนี้เราก็วางแบบนี้เลยค่ะแนะนำให้วางเป็นสแลบค่ะเพราะว่าสแลบกับไอรอนบาร์จะไม่สามารถเชื่อมกันได้นั่นเองโอเคก็นี้ค่ะล้อมกรอบเนี้ยวางเป็นสแลบให้แบบรอบแปลงเลยภูเขาแซนที่ขวางทางฟาร์มของเราที่อยู่ตรงนี้ค่ะเอาออกไปเลยไถพืชเดียวค่ะภูเขาแซนก็หายไปละคนอื่นอาจจะมองว่าการไถของอะไรอย่างนี้ในไมโครฟาร์มมันลำบากค่ะแต่ถ้าเป็นเราคิดเราก็จะคิดว่ามันก็ลำบากนั่นแหละ แต่เพียงแค่ว่าเวลาที่เราไถอย่างนี้ค่ะเราจะได้ทรัพยากรมาด้วยมันเป็นการลำบากที่คุ้มค่าใช่ไหมนั่นเลยค่ะใช่เลยคุณง่ายว่าต่อให้เหนื่อยแค่ไหนค่ะด้วยความอดทนของเราเนี่ยเราก็แบบไถแซนอยู่แล้วเป็นอะไรที่ชอบมากมีประโยชน์ไงลำบากแต่ได้แบบแซนมาปุ๊บเอาไปเผาก็ได้เป็นกระจกเอาไปย้อมสีอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถมาแบบก่อสร้างสิ่งก่อสร้างที่สวยงามได้ดีมีประโยชน์ขนาดนี้ค่ะไถออกเลยได้เป็นแสลบมาแล้ว1วงค่ะให้เว้นช่องว่าง1วงแล้วก็วางแสลบรอบอีกทีนึงก็คือในช่องที่เราเว้นว่างเนี้ยจะเป็นช่องที่ชาวบ้านตัวน้อยค่ะจะตกลงไปแล้วก็จะเข้าสู่ระบบขนย้ายเพื่อไปยังพื้นที่อื่นที่พ้นจากขอบเขตระยะหมู่บ้านแห่งนี้นั่นเองถ้าเราวางเป็นแสลบค่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้เนาะแต่ถ้าเราวางเป็นบล็อกเต็มค่ะนี่เห็นไหมมันจะเชื่อมกับทั้งด้านในด้านนอกซึ่งเราไม่ต้องการแบบนี้ค่ะไม่อย่างนั้นวิลเลจเจอร์ตัวน้อยอาจจะไม่ตกลงไปข้างล่างไงถ้าเช่นนั้นค่ะก็วางเป็นแสลบเป็นอะไรที่ดีกว่าถัดจากแผ่นด้านนอกของแสลบนี้ค่ะให้เราวางเทอร์คอต้า
หรือบล็อกอะไรก็ได้ค่ะที่สามารถวางเตียงได้ก็คือจะเป็นแบบ2คูณยาวๆอยากจะเปิดเชาเกอร์แต่ก็เปิดไม่ได้ฮิปเปอร์อยู่นี่ค่ะนั่นไงต้องลากออกมาให้ไกลจากเชาเกอร์เดี๋ยวแบบระเบิดมาเชาเกอร์บล็อกของเราหายออกไปนายเนี่ยแหละทีนี้จะได้เปิดเชาเกอร์ได้อย่างสบายใจนี่ค่ะมาเลยเอากระจกสีขาวอยากจะก่อสร้างธรรมดาธรรมดาค่ะสบายๆให้เสร็จไปแต่รู้สึกว่าแถวนี้ลูกธนูมันจะปลิวว่อนเป็นพิเศษลองโผล่หัวขึ้นไปนิดหนึ่งค่ะโดนยิงแน่ๆโอเคทีนี้สิ่งที่เราต้องทำต่อไปค่ะก็คือขุดบล็อกนี้ค่ะลงไปเลยประมาณ3บล็อกแต่เราขุด2บล็อกก่อนก็ได้ค่ะนี่ในส่วนที่เป็นสโตนก็ถ่ายด้วยพิกแอ็กพื้นที่ตรงนี้ค่ะเราจะกะให้มีความสูงประมาณสัก3บล็อกเผื่อว่าในบางทีใช่ไหมชาวบ้านที่เป็นชาวบ้านตัวน้อยค่ะอาจจะติดขอบติดมุมอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยเล็กนี่ขอหน่อยแล้วกันคือแบบเราเตรียมชาวบ้านค่ะเอาไว้สร้างฟาร์มเหล็ก GM ก็บอกว่าไม่ต้องเอาเป็นสร้างฟาร์มเหล็กหรอกลูกเหล็กธรรมดาในโลกก็มีให้ใช้อะไรอย่างงี้โอ้โหดีมากๆนี่มันแบบลูก GM ชัดๆค่ะกระจกที่มีค่ะก็ปิดขอบเลยความสูงอย่างน้อย2บล็อกเพื่อให้วิลเลจเจอร์ค่ะไม่ออกนอกฟาร์มนี้ในการก่อสร้างในรอบนี้ค่ะเราใช้สีเทาอ่อนเป็นไลท์เกรย์ของเทอร์ราคอต้าเนาะแล้วก็กระจกสีขาวค่ะรับรองสวยงามเสร็จเรียบร้อยค่ะสวยงามแล้วตามกฎการขยายพันธุ์ค่ะชาวบ้านจะรักษาจำนวนประชากรไว้ที่ 100% ของจำนวนเตียงตีความง่ายเลยก็คือมีเตียงเยอะก็จะมีชาวบ้านเยอะค่ะแต่ทีนี้ไม่จำเป็นเสมอไปถ้าเราออกแบบระบบดีๆค่ะมีเตียงแค่3เตียงเนี่ยก็สามารถที่จะปั๊มลูกวิลเลจเจอร์มาเยอะแบบเท่าไหร่ก็ได้แต่นี้ค่ะเราจะเน้นเตียงเยอะไว้ก่อนกดที่ลูกกลิ้งเมาส์ตรงกลางค่ะก็สามารถที่จะ1เตียงในช่องเก็บของเราออกมาได้เมื่อคราฟเป็นรั้วเสร็จก็เอาไม้แพร่งค่ะมาต่อแล้วก็คราฟเป็นคอมโพสเตอร์มาสติกเอาใช้เป็นโอ๊กดีกว่าเพราะว่าสปรูซเราจะเอาเป็นคอมโพสเตอร์ที่ทำจากสปรูซเนาะรั้วค่ะเขาเป็นรั้วโอ๊กนั่นแหละรั้วสปูทด้วยมาแล้วก็ไม้แพร่งต่อปราเป็นคอมโพสเตอร์60ตามด้วยเตียงนอนอีกจำนวนหนึ่งน่าจะครบค่ะตำแหน่งของโคมไฟฟักทองค่ะก็วางเป็นคอมโพสเตอร์ลงมาเลยในส่วนนี้ค่ะเราก็จะวางพาวเวอร์เลยแบบนี้แล้วก็กดชิปมาปักด้วยลิเวอร์เอาให้สุดขอบมีพลังงานจ่ายให้ครบนั่นเลยค่ะเราก็จะวางไล่แบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วถ้าตรงไหนค่ะเป็นมุมโค้งใช่ไหมเราไม่สามารถวาง power rail แบบนี้ได้เพราะเขาจะไม่เชื่อมกันเราก็วางเป็นเรลธรรมดาค่ะแค่นี้แล้วก็ปุ๊บนี่จ่ายกระแสไฟให้ครบทุกรางค่ะนั่นแหละจัดไปเอาให้ถึงหมู่บ้านวิลเลจเจอร์เลยก่อนย้ายวิลเลจเจอร์เข้ามาค่ะบล็อกออฟไอรอนเอามาย่อยแล้วก็คราฟเป็นไอรอนบาร์เลยนี่ทีนี้ค่ะในส่วนตรงนี้ให้เราวางไอรอนบาร์ค่ะกั้นระหว่างสแลบซ้ายและขวาเข้าด้วยกันจะสังเกตว่าเราสามารถเดินผ่านได้ค่ะแต่วิลเลจเจอร์น่าจะเดินผ่านไม่ได้แต่ทีนี้ในหมวดสร้างสรรค์ที่เราไปลองมาดูนี่ค่ะเราใช้เป็นเกตเนาะแต่ในการสร้างจริงคราวนี้ค่ะลองเป็นไอรอนบาร์ก็คิดว่ามันน่าจะใช้ได้เหมือนกันแหละมั้งแต่ถ้าใช้ไม่ได้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงค่ะแต่ทีนี้ก็วางไอรอนบาร์มาก่อนเนาะวางรางรถไฟเพิ่มค่ะก็นี่ไงต่อให้มาถึงนี่เลยเอาแบบให้ถึงเตียงนอนเขาเลยรับรองเขาหนีไปไหนไม่ได้ต้องมาขึ้นรถรางของเราแน่นอนค่ะเรียบร้อยทีนี้ตามด้วยไมค์คัทที่เราเตรียมไว้ดันวิลเลจเจอร์ค่ะเข้าไปในนี้แล้วก็วางไมค์คัทนี่ไงบ๊ายบายแล้วเนื่องจากตรงนี้เป็นเฟรนเกตค่ะวิลเลจเจอร์ก็สามารถวิ่งผ่านไปได้นั่นเองอุ๊ยอย่าลงไปข้างล่างสิตัวเองเขาลงไปข้างล่างนั่นไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเราก็จะตามลงไปค่ะอยากลงไปข้างล่างใช่ไหมวะได้ไปเลยนั่นอ้าวพอระวังเสร็จนายขึ้นมาทำไมโอ้โหพอวางเสร็จอย่างนี้ดันขึ้นมาดูวางเสร็จแล้วก็ขึ้นมาไม่เอาค่ะอย่าดื้อตัวที่สองไปละแต่ทีนี้เราก็ต้องรอดูพฤติกรรมค่ะคอยดันเขาไม่ดันใช่ไหมสนใจเตียงตรงนี้ใช่ไหมเอาเตียงออกนี่ดูแบบถ้าดื้อก็เอาเตียงออกค่ะแค่นั้นเองตรงนี้เลยไปแล้วอีกหนึ่งตัวแล้วก็ตัวสุดท้ายค่ะ
นายอย่าดื้อนะตัวเองไปไปเข้ารางไปเข้ารางเล่าเล่าเล่าเรียบร้อยทีนี้ไมค์คาตัวสุดท้ายเราก็ไปด้วยดีกว่านั่นเลยค่ะมาเลย ตามวิลเลจเจอร์ไปให้ถึงฟาร์มนี่ไงมาถึงเรียบร้อยแล้วซ้อนกันเป็นชั้น น่ารักมากๆค่ะเราก็มาสกิดเบาๆด้วยความรักนี่ค่อยๆเอาลงมาทีละตัวนี่ค่ะแล้วก็ไมค์คาตัวสุดท้ายเรียบร้อยแล้วทีนี้สิ่งที่เราต้องทำค่ะก็คือรอให้เจ้าวิลเลจเจอร์รับรู้ว่าตรงนี้เป็นหมู่บ้านใหม่นะตรงนี้เป็นเตียงใหม่นะนายต้องนอนตรงนี้นะแล้วก็ปลูกผักขยายพันธุ์ตรงนี้ค่ะสังเกตนี่ค่ะวิลเลจเจอร์ที่ย้ายมาเขากำลังเปลี่ยนอาชีพทีนี้ก็เหลือแค่เจ้าตัวนี้ตัวสุดท้ายทำไมนายนี่มันนิดบิดใช่ไหมอันนี้คือเขาเป็นนิดบิดใช่ไหม นิดบิดไม่เปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนอาชีพไม่ได้ค่ะเอาที่จริงนะเอาทิ้งเลยก็ได้แล้วเจ้าตัวนี้นิดวิดแน่นอนไม่ยอมข้าวจะไม่เปลี่ยนอาชีพไม่เป็นไรค่ะดูดีที่เหลือเห็นไหมเปลี่ยนอาชีพเป็นฟาร์มเมอร์กันหมดละโอเคถ้าอย่างนั้นค่ะเราก็ต้องไปเอาแครอทมาให้เขาเลยมาที่ฟาร์มของเราค่ะแน่นอนจะเป็นข้าวเป็นแครอทเป็นมันฝรั่งหรือว่าเป็นบีทรูทก็ได้แต่การเป็นแครอทมันดีกว่าค่ะตรงที่มันเป็นอาหารที่ถ้าวิลเลจเจอร์ไม่เอาเราก็จะเอาไปกินเอง เราจะเอาไปกราฟเป็นแบบแครอททองคำไว้กินเองอะไรแบบนี้นั่นเองดังนั้นค่ะเลือกเป็นแครอทนี่แหละโอ้โหเต็มถ้าฉะนั้นขอฝากของไว้ก่อนแล้วก็เอาแครอทมาเลยเอาให้หมดค่ะน่าจะหมดแล้วแหละเราก็เอาแครอทมาค่ะแล้วก็โยนให้เขาเลยในช่วงแรกค่ะตอนแรกเราอาจจะเน้นการขยายพันธุ์วิลเลจเจอร์ให้เยอะก่อนเนาะและจากนั้นค่ะก็ค่อยแบบเข้าสู่การขยายพันธุ์เพื่อเอาลูกวิลเลจเจอร์เนี้ยไปทำฟาร์มอย่างอื่นดังนั้นในช่วงแรกค่ะเราอาจจะปิดบ่อน้ำดูสิเอาไหมดูดเข้าตัวหมดให้หมดนะเอาเข้าตัวแค่นั้นก็แปลว่าน่าจะได้แค่นั้นค่ะอย่างเช่นในตอนแรกค่ะเราอาจจะปิดบ่อนี้ไว้ก่อนทางตกอย่างเงี้ยปิดให้เรียบร้อยก่อนรอแบบมีชาวบ้านในนี้เยอะๆค่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราค่อยเปิดเนาะระบบเพื่อให้ลูกวิลเลจเจอร์ร่วงตกลงไปข้างล่างแบบนั้นก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเอาคัสตอมโตนค่ะปิดไปก่อนอย่าให้ลูกตัวน้อยของวิลเลจเจอร์เนาะร่วงลงไปเพราะว่าเราต้องการเจ้าวิลเลจเจอร์จำนวนเยอะๆค่ะที่เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เอาไว้แบบปลูกผักทำฟาร์มในส่วนตรงนี้ก่อนโอ้ไปเจอริ่งกันแล้วอย่าเพิ่งโยนอาหารให้กันสิตัวเองนี่แหละค่ะตามกฎของการขยายพันธุ์วิลเลจเจอร์เขาจะปิดเจอริ่งกันช่วงเช้ากับช่วงเย็นเท่านั้นอ้าวไม่ทันมืดก่อนทุกตัวค่ะกำลังเดินเข้าไปหาติ้งนอนเขากำลังจะนอนแล้วนี่แหละไม่ทันไม่เป็นไรกำลังหาเตียงค่ะกำลังเลือกใกล้ถึงเวลานอนแล้วสินะก็รอเขาเลือกเตียงค่ะว่าเขาจะเลือกเตียงตัวไหนนอนโอเคพระอาทิตย์ค่ะกำลังจะตกแล้วโอ้วางผิดค่ะลืมไปค่ะว่าเราไม่ควรวางเตียงหันหน้าแบบนี้อันนี้ต้องขอแก้ไขค่ะเราจะต้องวางเตียงแบบหันหัวออกเท่านั้นเพราะว่าถ้าเราวางเตียงหันหัวเข้าวิลเลจเจอร์จะนอนไม่ได้เพราะเขาจะแบบต้องไปนอนทางหัวเตียงค่ะโอ้โหต้องวางหันหัวออกค่ะวางหันหัวเข้าเขาจะนอนไม่ได้ชาวบ้านทุกตัวค่ะนอนเรียบร้อยเราหันหัวเตียงออกเรียบร้อยนี่ไงนอนเรียบร้อยแล้วขนาดนิดวิทยังนอนแล้วโอเคถ้าอย่างนั้นค่ะเราก็ไปนอนบ้านกันดีกว่าราตรีสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมชาวบ้านยังนอนได้เราก็ต้องนอนได้ทุกตัวตื่นเช้าแล้วค่ะตื่นเช้ามาก็ฟิชเชอริ่งกันทันทีอย่ารอช้าค่ะเราขอไปร่วมแจมมองดูอยู่ไกลๆห่างๆอย่างห่วงๆนี่ไงโอ้โหมาแล้วตัวแรกค่ะลูกวิลเลจเจอร์ตัวน้อยจะไม่มีอาชีพค่ะแต่เมื่อเขาโตขึ้นใช่ไหมแล้วตรงนี้ค่ะเป็นคอมโพสเตอร์ซึ่งเป็นการระบุว่าน่าจะต้องเป็นเกษตรกรเท่านั้นนะเขาก็จะโตขึ้นค่ะแล้วก็กลายเป็นเกษตรกรนั่นเองใช้ได้ตัวแรกมาแล้วค่ะถือว่าเป็นเรื่องงานยามดีทีนี้ค่ะก็ได้เวลาการ FK รอเลยอ
ตอนนี้ค่ะเราก็มีชาวบ้านเพิ่มขึ้นในจำนวนที่มากและคุณผู้ชมอาจจะถามค่ะว่าเอ๊ะอย่างนี้ถ้าเราใช้เป็นคอมโพสเตอร์เนี่ยชาวบ้านจะไม่เอาพวกพืชผักมาใส่ในคอมโพสเตอร์เหรอก็มี2ทางที่เป็นไปได้ค่ะอย่างแรกก็คือเนี่ยเขาเอาใส่ไม่ได้กับอย่างที่2ก็คือพฤติกรรมในการแชร์อาหารค่ะจะเกิดขึ้นก่อนที่จะมีพฤติกรรมในการทำงานหรือว่าเอาของมาใส่ที่คอมโพสเตอร์ก็หมายความว่าคือถ้าชาวบ้านค่ะยังมีจำนวนที่ไม่เท่ากับจำนวนเตียงที่เราวางในนี้เนาะเขาก็คงไม่เอาของมาใส่ในคอมโพสเตอร์ก็เป็นไปได้ค่ะในกรณีที่1ก็จะเป็นแบบนี้อีกกรณีที่1ก็คือเนื่องจากเราวางอย่างนี้ค่ะเขาใส่ไม่ได้นั่นเอง ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันเนาะตอนนี้ค่ะชาวบ้านก็ค่อยๆขยายจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นทีละเล็กละน้อยลูกวิลเลจเจอร์ค่ะเห็นว่ามาทีเรื่อยๆตอนแรกเรามีเพียงแค่4ตัวค่ะตอนนี้ชาวบ้านมาเยอะแล้วโอ้โหใช้ได้เลยค่ะนี่เขาแบบมีมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะส่วนในระบบขนส่งค่ะที่เราวางไว้ตรงนี้แบบชั่วคราวเนี่ยที่แบบทำให้เจ้าวิลเลจเจอร์ตัวน้อยตกลงไปได้ค่ะก็เอาง่ายๆว่าจะใช้ตรงนี้หรือไม่ใช้ก็ได้ค่ะเพราะว่าอะไรคือถ้ามันขยายพันธุ์ได้เยอะวางเตียงได้เยอะขนาดนี้ระบบขนส่งค่ะเราต่อมาจากข้างบนก็ได้แล้วก็แบบค่อยๆส่งวิลเลจเจอร์ออกไปทีละตัว2ตัวอะไรอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะไม่ต้องพึ่งระบบข้างล่างนี้ก็ได้ระบบข้างล่างนี้เพียงแค่วางน้ำเนาะก็จะเสร็จสมบูรณ์ค่ะก็แล้วแต่ค่ะการใช้งานนั่นเองแต่เป้าหมายหลักของเราก็คือการขยายพันธุ์เจ้าชาวบ้านนั่นไงมาอีกแล้วค่ะฟุ้งขึ้นเลยตัวลูกวิลเลจเจอร์ตัวน้อยค่ะที่กำลังซุกซนเนี่ยเห็นว่าก็วิ่งไปวิ่งมามีตลอดค่ะเนี่ย8ตัว9ตัวมาเรื่อยๆโอ้โหพอดูสิจะมีลูกวิลเลจเจอร์ตัวน้อยเพิ่มขึ้นมาไหมเอ่ยนั่นไงออกมาอีกแล้ว1ตัว2ตัวค่ะ3ตัวตรงนั้นก็4โอ้โหนี่ไงเรื่อยๆค่ะวิ่งผ่านหน้าเราไปเรื่อยๆเห็นว่า5ตัวโอ้โหนั่นเลยค่ะนี่ตัวที่6กำลังวิ่งไปโอ้โหสุดยอดมากๆค่ะนี่ไงตัวที่7ตัวน้อยๆของเราก็มีตรงนี้ค่ะอีก1ตัวเห็นมั้ยใช้ได้ค่ะนี่ไงลูกวิลเลจเจอร์ตัวน้อยๆค่ะมาเพียบเลยอ่ะสุดยอดมากๆค่ะก็เอาเป็นว่าฟาร์มในรูปแบบนี้ค่ะเป็นอะไรที่เวิร์คนั่นเองใช้ได้ทุกตัวกำลังไปนอนโอ้โหดูสินอนเรียงกันเป็นระเบียบเลยค่ะโอ้โหนี่ไงสวยงามค่ะถือว่าใช้ได้เลยเนาะแล้วก็มีผู้พิทักษ์ค่ะไอรอนโกเลมคอยปกป้องด้วยโอเคสำหรับตอนนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ